สวัสดีครับพี่น้องพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งกับผมออกมาหาพึ่งหามิ่งเหมือนเดิมแล้วครับในวันที่29มีนาคมนะครับในโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งกับผมมาเจอ2ล้างพี่น้องแต่อย่าเพิ่งดีใจพี่น้องเป็นล้างๆโอ้ยคักนี่น่ะพี่น้องเอ้ยมันเคยอยู่ตรงนี้เนาะรู้สึกพี่น้องคนเดี๋ยว2ล้างนะเอาไปดูมันจะมาอยู่อีกมั้ยครับเดี๋ยวลองหาดูเนาะระเบียบนี้แหละริมปากไอ้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสางทางไว้ให้มันมันต้องมาเกาะอีกแน่ๆอันนี้มันหาบ่อนเกาะไม่ได้แล้วเราโอเคดูเดี๋ยวมันจะเกาะ3รังซ้อนด้วยแบบนี้เดี๋ยวสักระยะค่อยมาดูอีกครับคักเนาะพี่เนาะ2รังซ้อนใหญ่ๆนี่เพิ่งล้างไปไม่นานได้รังนี้แต่รังนู่นนานแล้วหาดูดูครับนี่ผิวขลัวตรงนี้มันเคยอยู่มันเกิดจะมีสักรังใหญ่ๆดื้อเงินขลัวของป่าเนี่ยเนี่ยคือเดือดทำเลเนี่ยมีรุ่นนี่นั่นว้าวนี่ไงบอกเลยว่าเพิ่งเคยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่ไงอันนี้ไม่ได้เตรียมสัญญาสาบานได้เลยนะครับไม่ได้ไปเห็นรังนี่ก่อนหรอกกลับไปถ่ายนะครับอุ้ยเฮ้ยพึ่งหลวงอู้แม่เจ้าเจอพึ่งหลวงด้วยพี่น้องอู้พึ่งหลวงด้วยครับผมแหลมเลยแต่ไม่ได้เอาชุดตีพึ่งหลวงมาทำไงดีผมว้ายสองลังทั้งพึ่งหลวงทั้งพึ่งมิ่มพี่น้องเลยว้ายแต่พึ่งหลวงลังบ่ใหญ่เท่าไรหรอกเป็นยังน้อนี่ครับมีไหมมีอีกไหมพึ่งมีมเป็นแล้วครับแต่พึ่งหลวงนี่ก็น่าจะเป็นแล้วนะพอได้อยู่นะแต่รังหน่อยยังอยู่ผมต่ำๆนี่แหลมเลยนะนี่เอาละลุยเลยดิกลัวได้เราไม่มีชุดก็ไม่กลัวแล้วเนาะเดี๋ยวดูอีกหานแท้หานแท้มาดูชัดๆอีกทีรังมันหน้าหนาเสียของได้นี่โหยพึ่งยังไม่เป็นดอกครับพี่น้องเนาะยังหนาอยู่เสี่ยงปล่อยไว้ดีกว่าครับผมแต่โจทย์ต่อไปก็คือทางนั้นผมจะตีมิ่มยังไงไม่ให้พึ่งหลวงแตกมาต่อยครับผมต้องทำเบาๆเลยได้นี่ควันถูกจะไปถึงรังพึ่งหลวงไม่หน่อยเนาะแล้วผมเจองานยากเลยวันนี้เอาถูกกันเด้อไม่ได้ใส่ชุดป้องกันซะด้วยวันนี้แตกมาแล้วก็ซวยแหละโดนต่อยหน่วมอีกแต่มีครบอยู่ไกลตัวแล้วครับเฮ้ยจะดาดควันถึงหลวงไว้ก่อนนี่ลมไปทางไหนนอกจุดดูกันเด้อหวังว่ามันจะไม่ดุเหมือนรังที่ผมโดนแตกใส่เนาะโอ้ลมไปด้านนี้โอเคพึ่งหลวงอยู่นู่นครับลมไปนี่โอเคได้อยู่ดอกนั่นลมเอ้ยอย่าเปลี่ยนทิศนะมีน้ำอยู่เด้พึ่งมิ่มก็ได้ระแวงครับผมครับพึ่งมิ่มโดนควันแล้วครับพึ่งหลวงยังไม่โดนหรอกครับโอเคที่นี่ต้องทำเบาๆเลยที่นี่โอ้ยตายแล้วไฟเช็คต้องพร้อมเสมอเสียวลมทำไมเชิงหยุดๆทางไหนดีเนาะเอาทางไหนเนาะแบบนี้พึ่งหลวงก็ดันยังไม่เป็นถ้าเป็นก็ตีพร้อมกันสองลังมันก็ไม่ยากหรอกครับเอาเด้อผมจะทำไวๆหน่อยเด้อพึ่งหลวงก็ห่างออกไปจาก2เมตรนี่ครับซึ่งถือว่าไกลนะผมเคยโดนแตกมาใส่ระยะ5เมตร6เมตรนะ
ตื่นเต้นครับระทึกรัดมันจะแตกมันก็หึมเลยตัวผมเคยโดนแล้วมันไม่ยานไม่อะไรยังเขาว่าหรอกควันดันไปทั้งพึ่งหลวงต้องคอยดูมันไว้ดาครับลมมาด้านนี้ดอกโอเคระทึกระทึกเฮ้ยยิงนุ่นดันตะทอนเก็บถึงลังพึงหลวงโอ้ยของเงี้ยนหน่อยด้วยครับจักเห็นไม่เห็นโทษทีครับมีกิ่งไหนตะทอนถึงพึงหลวงไหมเสียวเสียวเสียวตัดคอนแล้วครับเบาๆสิลูกโอ้ล่ะนะตัดคอนตัดคอนรีบๆๆๆโอ้ยคอนจำอีกโอ้ยโอ้ยเอ้าลังขาด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 ออกมาก่อนพี่น้องดับควันเลยครับเดี๋ยวไปหาผึ่งหลวงครับผมอันตรายน้ำดีอยู่ครับผมรังก็อ่อนสวยครับใส่ไปก่อนครับผมเกิดมันไปปุ๊กพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่ช่วยหน่อยทำไง อันนี้น้องเล็กหวังว่ามันจะไปส่งฟีโรโมนถึงกันได้เนาะกินไรอะไรเงี้ยเนาะ เสียวเสียวเสียวเพิ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยเนี่ยครับพี่พึ่งไก่กันนี่พึ่งหลวงกับพึ่งเมียมอยู่ติดกันนี่พึ่งหลวงเสียดายยังไม่เป็นกับพี่น้องเอ้ยกะว่าจะมาตีเต็มที่เลยนี่ตอนแรกดูไม่ค่อยดีตื่นเต้นโผดแต่ถ้าตีคือจะพอได้หัวหน้ามอยู่ดอกแต่ยังไม่เอาดอกครับปล่อยไว้อีก 4-5 วันเสียงเสียงนะจะได้ของดีๆครับได้รังสวยๆอ่อนๆขาวๆเหมือนเมื่อวานครับผมหายก็หายไปเนาะเสียงครับผมเอาไปหนีครับผม FC ถึงของเราพามาเขาพึงนิ่มครับเห็นไว้ว่าขอบคุณมากครับคุณถึงคุณถึงนี่สายขาวผมอย่างดีเลยครับเอาเลยครับถึงจะไปไหนนะรีบไปไหนนะบ้านอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวบอกเจ้าของบ้านให้หน่อยเถอะแต่ไม่มีใครอยู่เลยต้องปัดจ้ะโอเคถึงบอกถึงถามเขาไปแล้วเนาะโอเคจ้ะจ้ะอย่ามาขโมยเด้อครับลุยกันเลยคืนง่ายๆครับผมเจ้าของบ้านไปอยู่บ้าน3วันนี่จะไปไหนดูครับแต่คุณถึงบอกไว้แล้วแล้วว่าเราอย่าว่าขโมยเด้อครับบ่ได้ขโมยเด้อคุณถึงให้มาเอาคุณถึงเป็นเพื่อนคุณถึงแหละบ้านหลังนี้มีเตียนมีน้องลืมดูบ่มีน้ำสำพี่น้องเอ้ยไม่เป็นนี่หรอ
พึ่งเริ่มถอดน้ำแล้วเด้นี่ที่มดฤดูมันอีกนี่นี่เป็นบางท้องที่นี่ครับเริ่มถอดน้ำอีกแล้วจะไปมีอีกทีตอนกลางเดือนเมษาหรือเปล่าแต่ก็มีอยู่นะครับมีลึกๆมีครึ่งเดียวลังก็ได้อยู่ครับผมโอ้น้ำก็พอมีครับดูไปดูมาโอ้ต้องดูดีๆครับผมเพียงแต่มันบ่เต็มบ่ปิดตาแต่หลายอยู่ขอเลยล่ะครับไปลงกันครับเรียบร้อยครับผมมีน้ำอยู่ครับโอเคครับแวะเอาพึ่งมาไว้บ้านก่อนครับผมนี่ครับพึ่งที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานได้2ลังครับผมแต่ไม่เสียหรอกครับผมพึ่งเอาวางไว้แบบนี้ไม่เสียครับไว้ได้3-4วันเลยครับผมจริงๆมากกว่านั้นนะจริงเลาะหาจุดอื่นก็ไม่เห็นครับพี่น้องก็เลยมาเอารังที่เห็นไว้แต่นานนี่ครับในกอไผ่นี่รังมันบ่ใหญ่ก็เลยบ่อยากเอาครับแต่ในเมื่อหากันไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเอาแล้วครับเอาอยากก็ต้องเอานู่นครับรังพึ่งตูนเนาะลุยเลยครับเดี๋ยวค่อยๆเจาะเสียเวลาหน่อยก็ยอมแล้วครับวันน้ำตรงๆดีแต่เป็นพึ่งห้อยโครงครับผมเอาละพี่น้องหลังจากเจาะมาสักพักเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับก็ถึงรังแล้วครับผมนู่นรังบังก็ไผ่ลำไม้ไผ่อยู่นู่นนะครับผมเอาด้านนี้ครับผมพอขึ้นง่ายหน่อยครับก็เดี๋ยวจุดควันแล้วก็ไปดูรังพึ่งกันครับสอดถูกไปลมควันก่อนครับผมพึ่งอยู่ตรงนี้แหละครับช่องนี้แหละเดี๋ยวได้เห็นชัดๆครับผมบ่คุ้มดอกรังนี่แต่ก็เห็นแล้วมันก็อดเอาไม่ได้ครับผมหาก็อื่นไม่มีแล้วหรอคนหาหลายครับช่วงนี้เห็นรังไหนก็ต้องเอาแหละแต่เห็นไว้นานแล้วครับรังเนี่ยเอาแล้วครับเป่าควันใส่หวังว่าน้ำจะดีนะหัวน้ำอ๋อเบาะดีพึ่งห้อยโครงครับเอาละพอสอดมือได้ไม่น้อยนู้แต่คือจะไม่ได้เห็นด้วยพี่น้องตอนเหลื่อยมีช่องแค่นี้ครับผมเอาละถึงละถึงละเลยแล้วครับปล่อยมันตกลงไปละผมไอคอนมันมีเหตุจับนะครับทำคอนสุดพอดีเลยเอ้ยตกแล้ว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 โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ขาดนะครับไม่จิตจับได้ทีนี้เสียดายเด้ถ้าตุ๊กไม่สามารถไทยดูได้เด้อพี่น้องเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละครับลังตกไปแล้วครับผมเอาตัวหัวหน้าพี่น้องนักเบี้ยเด้อนี่เดี๋ยวเอาลังก่อนนะโอ้เอาสอดมือได้อยู่ครับผมเอาน้ำลงกันครับลงก่อนนะหัวน้ำดีครับผมไหนที่เหยียบอยู่ไหนเนี่ยเหยียบอยู่ไหนโอ้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 ฮะตำมีนาเราไม่มีใครเอาไม่เจ้าโอ้เดี๋ยวขึ้นไปเอาลังครับเหนื่อยจริงๆหลังนี้ไปเอาลังครับผมลังก็กำลังอ่อนสวยกินได้อยู่ครับมันเริ่มมาตอมลังคืนเดี๋ยวผมดูกันจะต่อยต่อยไหมนี่นี่ไม่มีควันเลยด้วยพอได้ไหมพอได้พอได้ขอแล้วครับมีตัวอ่อนสวย
อ่อนโอเคอยู่ครับผมขอเลยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความเหนื่อยอยู่ที่นั่นครับผม โอ้ไม่คุ้มแล้วครับแต่ก็สะใจตรงที่แบบเห็นแล้วเอาได้เนาะปล่อยเอาไว้มันก็คัดลูกหูลูกตาครับผมผ่านมาอะไรก็เห็นลังพอวอนี่หัวหน้าอ๊อปเอาสบอสบออยู่นั่นแหละหลายทีแล้วเอาจนได้ครับวันนี้ไปรีบกลับไปส่งพึ่งกันครับพี่น้องครับได้ลูกค้าแล้วนะครับผมหมดนี่เลยครับผมนี่ครับ1 2 3 4 5หมดนี่ผมขายแค่300บาทครับผมครับนะเดี๋ยวออกไปส่งให้ลูกค้ากันครับมาส่งของที่เคอรี่กันนะผมวันนี้มีของแปลกๆมาด้วยพี่น้องงามหนังสติ๊กครับผมเป็นลูกค้าของพานไก่นะครับพานไก่ฝากมาส่งครับผมครับงามหนังสติ๊กก็ขายครับผมแล้วก็มีก้อนหัวหน้าพึ่งหลวงจากเมื่อวานนะครับของพานไก่กับของผมนั่นแหละหารกันคนละครึ่งแล้วก็นี่พึ่งมิมครับผมครับพึ่งมิมนี่ส่งไปแค่โคราชเองครับผมห้างเทอร์มินอล21นะครับผมครับที่ตัวเมืองโคราชครับผมแต่ผมก็จะส่งเคอรี่ให้นะครับโอเคครับไปส่งของกันส่วนนี้ไปสุรินทร์ครับผมนี่งานนังกระติกนี่นะครับ FC พันไก่เขาครับสรุปรายได้ของวันที่29กันครับวันนี้ได้250ครับเพราะว่าเป็นพึ่งพันไก่ดารังนึงครับผมจริงๆวันนี้ผมขายพึ่งมิมได้300บาทครับแต่เป็นพึ่งพันไก่ดารังนึงนะครับรังเท่านี้ครับผม50บาทนะครับของผมจริงก็เลยเป็น250นะครับบวกกับเก่าๆที่ผ่านมาครับผมครับ8,885นะครับเท่ากับ 9,135 บาทแล้วครับผมรายได้รวมทั้งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่29มีนาคมครับผมครับในโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งครับได้ 9,135 บาทแล้วครับเหลืออีก2วันครับผมคือจะไม่ถึง 10,000 ดอกพี่น้องเนาะแต่ 9,000 ผมก็ดีใจเลยล่ะครับแต่ไม่แน่นะลุ้นกันกับผมเนาะโอเคครับเผื่อมานเผื่อมานเจอกันพรุ่งนี้กับผมวันที่30มีนาครับผมครับในโครงการหารายได้สรุปคุ้งเหมือนเดิมกับผมหาพึ่งหามิมครับสวัสดีครับ